ุทยานแห่งชาติฟองยาแก่บางในเวียดนามคืออุทยานที่เต็มไปด้วยร่องรอยของสงครามที่ทุกวันนี้ยังมีการขุดพบเศษซากของอาวุธและวัตถุต่างๆทำให้ชาวบ้านได้อาศัยรายได้เล็กๆน้อยๆจากการขายเศษโลหะที่สำคัญยังค้นพบพืชและสัตว์ชนิดใหม่อยู่เสมอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดชม The Great Outdoors คืนนี้3 ทุ่มทาง PSI สารดีช่อง 99